ังอย่าง M4 Entertainment นะคะผู้ผลิตผลงานซีรีส์วายละครแล้วก็ซิทคอมนำโดยคุณเตอร์คหบดีนะคะกรรมการผู้จัดการผู้จัดละครและคุณมินวรันนะคะกรรมการผู้จัดการและพัฒนาศิลปินประกาศความร่วมมือทางด้านดนตรีกับค่ายน้องใหม่อย่าง Mac 14 Entertainmentที่นำโดยคุณเวสป้านะคะกรรมการผู้จัดการและคุณปาโมดวิเลปนะ Executive Producer เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงประกอบละครจากศิลปินยุค90ที่เราคิดถึงรวมทั้งนะคะการปั้นนักแสดงรุ่นใหม่นะคะเพื่อเดบิวต์เป็นนักร้องภายในงานนนทราสตรอเบอรี่เฟสติวัลแบงคอกนะคะไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในโปรเจกต์ดังกล่าวนะคะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเวลเกตดิสทริบิวชั่นจำกัดเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมแม็กไลน์นะคะเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นเราจะสร้างงานศิลปะดนตรีและซีรีส์ที่ก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ครับก็ส่วนในส่วนของเต๋อถือว่าเป็นตัวแทนของเอ็มโฟนะฮะรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนที่เต๋อได้มีโอกาสร่วมงานถือเรียกได้ว่าเป็นเลเจนดารี่ของเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เวสป้าเอ้ยพี่โบ๊ทพี่โมดวิเลปานะจริงๆพี่โมดกับเต๋อนี่เราเคยทำงานกันตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีโอกาสได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงจริงๆในส่วนของ M4 Entertainment เนี่ยเราค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการผลิตซีรีส์ละครนะครับซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายในเรื่องของการทำภาพยนตร์ต่อในเรื่องของการทำซิทคอมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรามีในส่วนในเรื่องของการที่ทำเพลงไม่ว่าจะเป็นของบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็มีออกมาให้เห็นผลงานผ่านหน้าผ่านตากันแล้วครับครับ Mac 14เราก็เน้นทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนึงก็คือศิลปินยุค90ยุค2000ที่เรารวมตัวกันหลายท่านมากๆจะมีผลงานดีๆออกมาแล้วรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปนะครับเปิดโอกาสให้กับทุกคนครับแล้วก็ช่วยทำเพลงให้ทันสมัยแล้วก็พยายามให้โคกันนะโคนครับก็เผื่อตอนนี้ทำงานก็คือว่าแอบคิดแผนในหัวเผื่ออนาคตอาจจะเห็นแบบเป็นวงล็อกแต่ว่ามีน้องๆหรือว่าหน้าหล่อๆสวยมาเต้นแจมเหมือนหน้าโรแลปกันอะไรอย่างนี้จริงๆแอบนิดหนึ่งว่าค่อนข้างคาดหวังว่าเราอยากจะได้เพลงจากของทาง Mac 14เนี่ยมาประกอบซีรีส์ของเราเพราะว่าหลายเพลงเขาเนี่ยโอ้โหยอดวิวเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เพราะด้วยคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่ให้พี่ๆเขาเนี่ยได้แต่งเพลงลงมาในซีรีส์ให้กับเรานะครับแล้วก็ในส่วนของทาง M4 เนี่ยเรื่องศิลปินเราจะผลักดันยังไงมิ้นก็จริงๆนะคะก็คือจริงๆแล้ว Mac 14เองนะคะก็มีศิลปินน้องใหม่เนาะหน้าใหม่ที่แบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะคะก็คือเราเนี่ยไม่ได้มีคือทาง Mac 14ไม่ได้มีเพลงแค่เหมือนสไตล์เดียวจริงๆแล้วทำได้ทุกสไตล์ทุกแนวเลยเหมือนกันค่ะของมิ้นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยดูในการปรับบุคลิกเนาะแล้วก็เทรนนิ่งน้องๆที่อาจจะทำให้เหมือนสมัยนี้เนาะบางคนก็ต้องแบบอ้อเต้นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาช่วยดูในการปรับบุคลิกอะไรต่างๆตรงนั้นค่ะก็ช่วยเรื่องสร้างสรรค์เรื่องภาพเรื่อง MV ต่างๆใช่ค่ะเร็วๆนี้มีแน่นอนนะคะร่วมมือกันทั้งทีแล้วศิลปินเบอร์แรกจะเป็นใครไปไม่ได้บอกเลยว่าได้เพลงจากพี่เวสป้าเพราะมากมีหลายแนวเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าทาง Mac 14เนี่ยก็ทำหลากหลายสไตล์เนาะค่ะปีนี้มินก็วางแผนว่าอยากจะทำให้เป็นเหมือนวาไรตี้มากขึ้นให้เห็นหลายๆมุมของมินมากขึ้นในการกลับมาในครั้งนี้ค่ะพูดขนาดนี้ไม่ต้องอุบแล้วบอกไปเลยก็จริงๆเบื้องต้นตอนนี้ที่เราได้มีการจับมือกันนะครับทางของ Mac 14เนี่ยเขาก็มีศิลปินอย่างที่มินพูดมาสักครู่มีศิลปินในค่ายของเขาอยู่แล้วในส่วนของทาง M4 เนี่ยเรามีน้องๆบางท่านที่เป็นนักแสดงมีความเป็นนักแสดงมากกว่าศิลปินเราก็อยากจะผลักดันให้เขาสามารถร้องเพลงได้คือให้ครบวงจรทีนี้ทาง Mac 14เนี่ยเขาจะค่อนข้างถนัดในเรื่องของความเป็นร็อกแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเพลงร็อกเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่สามารถใส่ในซีรีส์ได้สามารถออกซิงเกิลได้แล้วก็ยังเป็นที่ฮอตฮิตอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้องๆจาก M4 Entertainment เนี่ยที่เราอยากจะผลักดันให้พี่ๆเขาพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ศักยภาพครับแล้วก็ส่วนน้องๆรุ่นใหม่นะคะถ้าอยากจะเป็นศิลปินมีให้ออดิชั่นแน่นอนค่ะจริงๆก็จริงๆสามารถใครที่มีใจรักทักก็สามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราร่วมกันแล้วเนี่ยมันไม่จำกัดนะคะแบบความฝันเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไม่มีคำว่าอายุเท่าไหร่แค่คุณแบบอยากจะเป็นและคุณมั่นใจคุณส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอคุณค่ะและสิ่งสำคัญก็คือสัญญานะครับกับส่วนแบ่งของเราเป็นระดับเป็นแบบสากลซึ่งเป็นธรรมที่สุดครับก็ติดตามทางเพจนะครับของ Mac 14แล้วก็ติดตามทางช่องทางช่อง YouTube ช่องต่างๆทุกเครือข่ายของโซเชียลได้เลยครับ
ก็ในส่วนของ Mflow Entertainment นะครับขอฝาก YouTube Mflow Entertainment ฮะ Facebook แล้วก็ IG Mflow Entertainment ครับแฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผลงานนะคะและสามารถส่งผลงานของคุณเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Mflow Entertainment นะคะและ MacFortiteได้ที่ Facebook Fanpage ของทั้งสองค่ายได้เลยนะคะ